ถูกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปหาดอกกระเจียวกันแต่ตอนนี้เราไปดูเห็ดคอนกันก่อนนะคะว่ามันจะมีไหมแม่หลานหมดตาดีโพดพ่อแม่ดอกไม่ใช่หรอกนะคะทำไมเสียงอ่อยอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเอาไปแล้วเพราะมันเป็นที่โล่งเนาะคนเขาก็เห็นคนเข้าไปหน้าไปอย่างเขาอาจจะแบบห่านเออครับว่าแม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นนะคะคือเราจะพาทุกคนมาหาดอกกระเจียวก็ได้มาหาดอกกระเจียวมาหาอยู่ไสเนี่ยอยู่หอไอเฟลนาตาจุยมาได้มาหานายก็คิดถึงนะคะก็เลยอยากเข้าโคกเข้าดงโคกเข่าบ่นี่นะคะไปต่อเลยคุณเอกมาทุกคนขึ้นอยากกินดอกกระเจียวมาเลยล่ะนั่นเอกต้องตัดใหม่ทำลายตาเนี่ยมันถึกน้ำแล้วตุกตุกโมกอร่อยนะคะทุกคนเปาะเปราะป่านี่ประมาณที่เหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วใครก็เห็นเมาส์นี่นี่นี่อยากกินมันนี่แต่คงสิบ่ทันกินดอกเพราะว่ามันขามแห้งแล้วก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ใบอันนี้ก็กินได้ด้วยจ้ะแต่ว่าไอ้หมักใบอ่อนๆอย่างนี้อร่อยกว่าค่อนข้างที่จะอึดนะปกติป่านี่แบบหลายแห้งระโบเนาะย่างไปทางไหนก็พอแต่กระเจียวกระเจียวแต่เรื่องที่หมดระโบบูด้วยกันเข้ามาใกล้ๆเรื่องนี้พอดีกินล่างนี่ไม่ต้องแบบว่าพี่ออกเลยกินดินไปนำรสชาติก็ดีอร่อยมากนี่แหละมันสวยสวยมากอันนี้แต่เวลาทอดมากก็นี่แหละเนาะเขาบอกว่าดอกไม้งามงามก็อยู่ที่เจอกันล่าสุดโบจะมีพอดีละมื่นกินน้ำนัวโบเอ้ยไปสีกัดกันวนมือเลยจ้ะแก่บนนี้เขาเป็นสาวโสดเขาอยู่นานบ่ได้ไปโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้น้องไอซ์ก็ได้ลายแห้งเมื่อไม่ถูกไอ้เห็ดเผาะนี้เหมือนบุ๊กนี่จะมีคนเขียนอะไรเลยดินี่ดิให้เจ้าจะมาเซอร์เวย์ก่อนแล้วจ้านี่ค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเขาได้ก็ได้แต่เขามาเขียนก่อนแล้วนะโบเนาะเพราะว่าเขาจะเขียนเฮ้ยมันเฮ้ยทุกคนก็มาเขียนหาพี่ฮอนี่ก็ไปจักเนาะนี่บ้านเจ้าก็ยังเห็นมันเนาะตาเจ้านี่เนาะเจอแต่แนวงามสดสวยมากเช่นบอกก็จะมาเคลียร์ค่ะเฮ็ดตัวอีกบ่ใครมาเร็วก็ได้เฮ็ดจ้ะข้างหลังนี้ไม่เอาหรอไหนแกเหรอไม่ได้หรอกแกนี่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะเดินไปหารถกันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงน้องโบช้าต้องรีบครับโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้น้องไอ้ก็ได้ลายแห้งฟ้าสวยมากเลยนะไหนโอ้ท้องฟ้าสวยมีแก้วหอยเชลแต่ว่าตรงนี้มันก็บอกอันตรายปานใดแต่ว่าเฮากับซับก็ดีเนาะบ่เนาะใช่เราต้องป้องกันในกองแม่นครับบ่ฮู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะยากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ว่าเราจะทำโปรเจกต์อะไรเดินเพื่อสิหอรถพูดรถก็ได้อีกหลายเต็มเลยสามคันแค่นาโบเท่าเห็นเห็ดเพาะในประวัติศาสตร์เด็ดๆถ้าค่อยโบเห็นเลยค่อยสิบรู้สึกอย่างเลยค่อยไปเกาะเอาหากไม่ยื้อสายโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้น้องไอ้ก็ได้ลายแห้งเบิร์ดพีมาแค่แป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวแต่ต้องรีบกลับเพราะมืดแล้วก็ยุงเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำคลิปกินเป็นพรุ่งนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันข้ามมืดมากแล้วไอ้ก็มีแนวต้องทำนะคะน้องโบก็ต้องไปเก็บร้านสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆที่มีไอ้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย